สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะครูจริยาพรทรัพย์เมฆสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจริจะมาสอนเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมนะคะการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมมาตราการชั่ง1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมนะคะเครื่องชั่งเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกปริมาตรหรือน้ำหนักของสิ่งของเครื่องชั่งมีหลายชนิดนะคะมีส่วนประกอบเหมือนกันก็คือหน้าปัดและเข็มชี้ถ้าสังเกตหน้าปัดของเครื่องชั่งสปริงนะคะตัวเลขแต่ละตัวบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม100กรัมเท่ากับ1ขีดนะคะเครื่องชั่งสปริงชนิดเดียวกันแต่ละเครื่องอาจรับน้ำหนักไม่เท่ากันเครื่องชั่งอันใดสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นั้นให้สังเกตจากตัวเลขบนหน้าปัดเครื่องชั่งมาดูข้อที่1นะคะเครื่องชั่งสปริงจะชั่งสิ่งของที่มีปริมาณมากๆชั่งทุเรียนเป็นเข่งๆนะคะดูจากแว่นขยายเราจะเห็นน้ำหนักชัดเจนน้ำหนักทุเรียนหนัก53กิโลกรัม2ขีดหรือ53กิโลกรัม200กรัมมาดูตัวอย่างที่2นะคะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลที่จะเห็นตัวเลขบอกชัดเจนน้ำหนักของเสือหนัก30กิโลกรัม8ขีดหรือ30กิโลกรัม800กรัมนะคะมาดูอันที่3เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลที่จะบอกตัวเลขชัดเจนนะคะน้ำหนักของแมว6กิโลกรัม103กรัมนะคะตัวอย่างที่1การอ่านน้ำหนักเมื่อวางสิ่งของบนเครื่องชั่งน้ำหนักของสิ่งของจะทำให้เข็มเลื่อนจากเลข0ไปทางขวามือเข็มชี้ตรงเลขใดก็ให้อ่านน้ำหนักจากตัวเลขนั้นจากเครื่องชั่งดูน้ำหนักปลาเข็มจะชี้เลยเลข2ไปเป็น6ช่องเล็กๆเราจะอ่านน้ำหนักปลาได้เท่าไหร่คะนักเรียนเราจะอ่านน้ำหนักปลาได้2กิโลกรัม6ขีดหรือ2กิโลกรัม600กรัมนะคะตัวอย่างที่2เรามาชั่งเงาะเป็นเข่งๆกันนะคะดูจากหน้าปัดเครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งของที่มีปริมาณมากๆเข็มจะชี้เพิ่มตัวเลขทีละ5กิโลกรัมนะคะดูจากแว่นขยายจะเห็นว่าเข็มชี้เลยเลข50ไป7ช่องเล็กเราจะอ่านน้ำหนักของเงาะเข่งนี้หนัก50กิโลกรัม7ขีดหรือ50กิโลกรัม700กรัมนะคะตัวอย่างที่3เรามาชั่งปีกไก่เป็นถุงๆกันนะคะดูจากหน้าปัดเครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งของที่มีปริมาณมากๆเข็มจะชี้เพิ่มตัวเลขทีละ5กิโลกรัมดูจากแว่นขยายจะเห็นได้ว่าเข็มชี้เลยเลข35กิโลกรัมไป5ช่องเล็กนะคะเราจะอ่านน้ำหนักของปีกไก่หนัก35กิโลกรัม5ขีดหรือ35กิโลกรัม500กรัมนะคะตัวอย่างที่4นักเรียนเรามาชั่งน้ำหนักของขุนกันนะคะโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักดูจากแว่นขยายจะเห็นได้ว่า
เข็มชี้เลยเลข30กิโลกรัมไป4ช่องเล็กนะคะเราจะอ่านน้ำหนักของขุนหนัก30กิโลกรัม4ขีดหรือ30กิโลกรัม400กรัมนะคะตัวอย่างที่5นักเรียนเรามาอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งแบบดิจิตอลกันนะคะเมื่อเรายืนบนเครื่องชั่งเราจะเห็นตัวเลขบอกชัดเจนว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราจะอ่านได้ว่าน้ำหนัก50กิโลกรัม7ขีดหรือ50กิโลกรัม700กรัมนะคะตัวอย่างที่6นักเรียนเรามาอ่านน้ำหนักของเด็กน้อยกันบ้างนะคะจากเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลเมื่อวางเด็กน้อยบนเครื่องชั่งจะเห็นตัวเลขบอกชัดเจนว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราจะอ่านได้ว่าน้ำหนัก9กิโลกรัม475กรัมหรือ9475กรัมนะคะตัวอย่างที่7นักเรียนคะเรามาอ่านน้ำหนักของสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆกันบ้างนะคะรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นมาชั่งบนเครื่องชั่งแบบดิจิตอลซึ่งเราจะเห็นตัวเลขบอกชัดเจนนะคะว่ารถบรรทุกหนัก 23,680 กิโลกรัมนะคะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะตัวอย่างที่8เป็นการชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆคือท่อนเหล็กซึ่งจะเห็นจากแว่นขยายเป็นจำนวนตัวเลขบอกน้ำหนักว่าท่อนเหล็กหนัก 4,880 กิโลกรัมนะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วต่อไปจะเป็นคำถามเพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนว่าเรียนไปแล้วเข้าใจหรือไม่มาฟังคำถามจากครูจริกันเลยค่ะลองทำดูหนูทำได้จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1ฟักทองหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก2กิโลกรัม3ขีดข้อข2กิโลกรัม200กรัมข้อค2กิโลกรัม1ขีดให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่เลขใดดูดีๆนะคะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียนช่วยกันคิดสิคะข้อที่ถูกคือข้อคอควายค่ะเก่งมากค่ะ2กิโลกรัม1ขีดนะคะเข็มชี้เลยเลข2ไป1ช่องเล็กคำตอบที่ถูกคือ2กิโลกรัม1ขีดถูกต้องค่ะข้อ2แตงกวาหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก2กิโลกรัม800กรัมข้อข1กิโลกรัม900กรัมข้อค1กิโลกรัม800กรัมข้อไหนถูกต้องคะให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่เลขใดดูดีๆนะคะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียนข้อไหนคะข้อที่ถูกคือข้อคอควายค่ะ1กิโลกรัม800กรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเข็มชี้เลยเลข1ไป8ช่องเล็กนะคะคำตอบที่ถูกก็คือ1กิโลกรัม800กรัมค่ะข้อ3ส้มหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก4กิโลกรัม100กรัมข้อข
4กิโลกรัม2ขีดข้อคอ4กิโลกรัม3ขีดให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่เลขใดดูดีๆนะคะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียนข้อไหนคะข้อที่ถูกคือข้อขอค่ะ4กิโลกรัม2ขีดนะคะเข็มชี้เลยเลข4ไปนะคะ2ช่องเล็กคือ4กิโลกรัม2ขีดนะคะข้อ4ทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก2กิโลกรัม500กรัมข้อข2กิโลกรัม600กรัมข้อค2กิโลกรัม700กรัมให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่เลขใดนะคะดูดีๆนะคะนักเรียนข้อไหนถูกต้องคะช่วยกันคิดสิคะข้อที่ถูกคือข้อไหนคะข้อที่ถูกคือข้อคอควายค่ะ2กิโลกรัม700กรัมเข็มชี้เลยเลข2ไป7ช่องเล็กนะคะ2กิโลกรัม700กรัมข้อที่5น้ำตาลทรายหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก3กิโลกรัม6ขีดข้อข3กิโลกรัม500กรัมข้อค3กิโลกรัมครึ่งข้อไหนถูกต้องคะให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่ตัวเลขใดดูดีๆนะคะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียนข้อที่ถูกคือข้อกอค่ะเก่งมากนะคะ3กิโลกรัม6ขีดค่ะเข็มชี้เลยเลข3ไป6ช่องเล็กนะคะ3กิโลกรัม6ขีดข้อที่6เมลอนหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก48กิโลกรัมข้อข47กิโลกรัม7ขีดข้อค47กิโลกรัม8ขีดให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่ตัวเลขใดดูดีๆนะคะให้นักเรียนดูที่แว่นขยายนะคะจะดูได้ชัดเจนกว่าคำตอบที่ได้คือข้อไหนคะนักเรียนข้อที่ถูกคือข้อขอค่ะถูกต้องค่ะ47กิโลกรัม7ขีดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ7ป้าสุดาหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อก529กิโลกรัมข้อข59กิโลกรัม9ขีดข้อค52กิโลกรัม9ขีดให้นักเรียนดูที่แว่นขยายนะคะน้ำหนักของป้าสุดาหนักเท่าไหร่คะคำตอบคือข้อคอควายค่ะเก่งมาก52กิโลกรัม9ขีดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ไก่หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะคะข้อก4กิโลกรัม500กรัมข้อข4กิโลกรัม400กรัมข้อค4กิโลกรัม300กรัมให้นักเรียนดูเครื่องชั่งว่าเข็มชี้ที่เลขใดดูดีๆนะคะนักเรียนข้อไหนถูกต้องคะข้อที่ถูกคือข้อไหนคะช่วยกันคิดสิคะนักเรียนข้อสุดท้ายแล้วข้อไหนคะนักเรียนข้อที่ถูกคือข้อขอไข่ค่ะ4กิโลกรัม400กรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดูจากเข็มนะคะเข็มเลยเลข4ไป4ช่องเล็กนะคะคำตอบคือ4กิโลกรัม400กรัมค่ะมาดูสรุปนะคะ
การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมมาตราการชั่ง1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักนะคะสำหรับวันนี้ครูจริตสวัสดีค่ะ